ดู note คำอธิบายมีอะไรบ้าง好谁哪好ง่ายๆวิธีการใช้ก็ตรงค่อนข้างตรงกับภาษาไทย谁是李月ใครเป็น李月好คงสร้างประโยคเหมือนกันเลยเหมือนภาษาไทยประโยคที่สอง他是谁他是谁好ประโยคที่สองกับที่สามการออกเสียงเหมือนกันต่างกันตรงที่ข้อที่สองคือทาผู้หญิงข้อที่สามคือทาผู้ชายเขาเป็นใครนะครับขอจะเกิดวิธีการใช้สีเหมือนภาษาไทยอันนี้สำหรับคนไทยไม่ใช่บ้าฮาเลยเรามาดูหน้าต่อไปนะครับหนาซึ่งวิธีการใช้แตกต่างกับภาษาไทยนิดนึงเรามาดูตัวอย่างประโยคดีกว่าข้อแรกคือหนาเป็นซูหนาเป็นซูหนาคือไหนเป็นคือเล่มซูคือหนังสือหนังสือเล่มไหนเขาเล่มไหนเล่มไหนเป็นคำขยายสำหรับภาษาจีนไว้ข้างหน้าก็คือเล่มไหนหนังสือหนาเป็นซูนะครับข้อที่สองหนาเกอเรนเขาเป็นกับเก้อเป็นคำลักษณะนามเป็นใช้กับหนังสือเข้าใจเป็นเล่มเก้อใช้แบบทั่วๆไปมากที่สุดคนชิ้นอ่านแล้วแต่ใช้กับอะไรนะครับหนาเก้อเรนก็คือคนไหนเขาคนไหนหนาเก้อนะครับข้อ3 你是哪国人你是哪国人คุณเป็นคนชาติไหนหาทีนี้เราควรจะเข้าใจโครงสร้างประโยคคือหนาบวกคำลักษณะนามและบวกนามหานักเรียนจดไว้เลยโครงสร้างของประโยคนี้วิธีการใช้หนาก็คือหนาบวกเลี่ยงสือคำลักษณะนามแล้วก็บวกมิ้งสือคำนามนะครับเขาจดไว้เสียชาไหลชิ่นตาจะเสียชาไหล